กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยดีกว่านะคุณมานพ25สิงหาคมค่ะ2509เกิดในช่วงเช้านะคะวันพฤหัสบดีถามการงานการทำบุญแล้วก็เรื่องของการเงินของคุณตอนนี้ย่างผมดูย่าง50เลยนะครับ50ของจริงดาวการเงินกับอริเสียทั้งคู่ก็ระวังมีปัญหาสภาพคล่องนะครับในช่วงอายุย่าง50จะอึดอัดมากเลยแหละใช้คำนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะแล้วก็มันสัมพันธ์ถึงเรื่องของงานด้วยนะครับส่วนในเรื่องของรถ4078เนี่ยคู่หลังเป็นคู่มิตรก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสาโมเมาราหูบาปประคอใหญ่ทั้งคู่นะใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หลังส่วนโทรศัพท์ก็51ค่ะแต่เบอร์โทรใช้ได้นะ51เป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่25ตุลาคม2516เวลาเกิดนะคะ 16:10 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักตอนนี้ดูอยู่2คนค่ะลักษณะคู่เป็นยังไงเมื่อไหร่จะชัดเจนลงเอยแบบจริงจังปีนี้ปัตตานีเป็นอายุนะแต่มีการีสัมพันธ์ถึงเนี่ยเห็นไหมถึงจะมีโอกาสแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลงเอยอย่างจริงจังคู่จริงๆเดี๋ยวเบื้องต้นก่อนตอนนี้ให้คุณไปถวายของที่เป็นคู่นะเป็นเชิงเทียนก็ได้นะครับแล้วก็บำรุงค่าน้ำมันตะเกียงที่วัดเห็นด้วยที่ไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจเพราะเกณฑ์ความรักช่วงนี้ถึงจะมีแต่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดความพลิกผันผมตอบแบบนี้นะครับผมคงจะไม่ชี้นำนะหนึ่งข้อมูลมีไม่ครบและอันที่สองผมก็ไม่อยากที่จะเป็นคนเลือกนะครับของคุณผมใช้คำแบบนี้ถ้าใครคบหากับคุณผ่านเข้าช่วงย่าง43นั่นแหละมีโอกาสจะเป็นตัวจริงในอนาคตและด้วยพื้นชะตาอันนี้แอบให้ข้อมูลเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของความสติปัญญาความรู้นะบุคลิกภาพโดยรวมก็ถือว่าดีแล้วก็อาจจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศแหละมีเชื้อสายเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรืออยู่ที่นี่แต่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นั่น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสโรชา18พฤษภาคม2515เวลาเกิด 7:45 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของที่อยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะครับในเรื่องของงานกรรมะเป็นกาลีนะครับพันธุด้วยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาหรือต้องซ่อมแซมก็ได้นะในส่วนของงานเนี่ยอย่าลาออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าสมรูปนะเพราะเกณฑ์ได้มาทั้งสิ่งใหม่ก็มีเช่นเดียวกันเหมือนกับงานอย่าออกก่อนเท่านั้นให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนถ้าบริจาคโลหิตได้อยากให้ทำนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปริยพัฒน์นะคะ6 เมษายน 2536ค่ะเวลาเกิดทุ่ม9 นาทีงานที่สมัครจะได้หรือเปล่ารวมไปถึงงานที่เหมาะสมทำอะไรและก็ความรักเกณฑ์งานไม่ดีนะครับแต่เกณฑ์งานใหม่พอจะมีโอกาสได้ลุ้นก็ในเรื่องของงานก็กระจายโอกาสให้กับตัวเองหน่อยอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่สมัครไว้แต่เพียงที่เดียวหรือว่าที่ใดที่หนึ่งนะครับและการทำบุญเสริมแก้ในเรื่องของงานเนี่ยช่วงปีจรนี้ก็ให้คุณหมั่นถวายชุดสังฆทานยานะทำสักเดือนละครั้งก็ได้หรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรชนกค่ะ11กุมภาพันธ์2528นะคะเวลาเกิด6:11 น.วันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับลัคนาราศีมังกรนะงานจะได้เมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง31โอ้วงกลมตกกรรมะเป็นมนตรีเดี๋ยวก็ได้ครับนะในช่วง อาจจะเป็นประมาณเดือนกันยานะกันยาตุลาอย่างช้าวงเล็บถ้าคุณหางานอย่างจริงจังนะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามก็เรียกว่ากระจายช่องทางในเรื่องของการสมัครนะครับส่วนในเรื่องของความรักปีนี้ไม่เด่นนะครับ
ถ้ามีใครเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเพราะเกณฑ์ความรักเสียจังหวะเวลาที่จะลงตัวอย่างจริงจังคือในช่วงอายุย่าง33 SMS ต่อมาค่ะคุณนพค่ะ20มีนาคม2509นะคะเวลาเกิด 3:00 น. กว่าๆฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องงานเรื่องของสุขภาพโชคลาภแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่มีการแปลงวันให้ผมคือ20มีนา09เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับฉะนั้นของคุณนพเนี่ยผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานวันสากลคุณเกิดวันจันทร์ที่21มีนาแต่เป็น 3:00 น. นะครับก็รบกวนคือคุณผู้ชมทุกท่านเวลาส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมอันนี้ยังดีที่บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็พอที่จะอนุมานกันได้นะครับของคุณนพเนี่ยถ้าธุรกิจที่ทำหรืองานที่ทำมีหุ้นส่วนให้ระวังปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่อยากจะเตือนต่อก็จะเป็นในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนในแง่ของงานเองก็จะมีปัญหายืดเยื้อนะครับต่อเนื่องทำอะไรมักจะไม่แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวอันนี้ก็เผื่อแผนสำรองหรือว่าทางเลือกเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเหมือนกันนะครับถ้าไปบริจาคโลหิตไปทำฟันกูถินปูนได้ขอให้รีบไปทำซะสุขภาพก็ระบบสืบพันธุ์ทางเดินอาหารเป็นหลักครับโทรศัพท์ก็93ค่ะอันนี้ดีอยู่แล้วฮะเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะนี่ส่งมาไกลเลยจากเยอรมันนะคุณจุไรวรรณบอกว่าอยากจะให้ตรวจดวงชะตาให้ลูกชายหน่อยนะคะน้องเกิดวันที่15ธันวาคม2529เวลาเกิด 04:36 นาทีบอกว่าเป็นวันจันทร์ก็นี่เด็กรุ่นใหม่แล้วล่ะก็ยังไม่สว่างฮะน้องยังเป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์ครับนั่นบอกว่าตอนนี้เขาเรียนเกี่ยวกับวิศวกรเครื่องจักรกลยังไม่จบนะคะแล้วก็ทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวด้วยนะเกี่ยวกับอะไหล่ที่ประกอบรถอยู่ฝ่ายผลิตค่ะเป็นอย่างไรบ้างทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องของงานถ้าทำของน้องเขาเนี่ยถ้าทำลักษณะพวกแมคานิกอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์ก็ทำพวกอะไหล่ทำลักษณะพวกงานซ่อมอันนี้โอเคนะก็ให้เรียนต่อในส่วนเดิมให้จบแล้วก็มุ่งมั่นในวิชาชีพเดิมอย่างที่ผมเรียนนะถ้าเป็นลักษณะพวกงานเปลี่ยนแปลงงานซ่อมแซมแก้ไขหรือทำเกี่ยวข้องกับพวกตัวอะไหล่ชิ้นส่วนพวกนี้ถือว่าสมรูปแล้วครับแล้วก็ถามเรื่องของความรักด้วยนะว่าตอนนี้ที่คบอยู่เป็นชาวต่างชาติใช่คู่แท้หรือเปล่าไม่ได้บอกว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนใช่ไหมอยู่ที่เยอรมันค่ะคือเกณฑ์ความรักของเขาปีนี้เป็นกาลีนะครับฉะนั้นก็ให้ประคับประคองให้ผ่านธันวานี้แล้วถ้าเกิดลักษณะการคบหาแบบมีระยะห่างเช่นอันนี้สมมุตินะเกิดจำเป็นจะต้องเดินทางนะฮะอยู่ห่างกันสักระยะหนึ่งเพื่อเป็นการแก้ดวงก็ช่วยได้นะในระดับหนึ่งให้เขาไปทำคุณประโยชน์หรือบริจาคเงินช่วยเหลือพวกคนชราผมไม่แน่ใจที่เยอรมันมีหรือเปล่าเพราะว่าที่นู่นรัฐสวัสดิการค่อนข้างจะเข้มแข็งมากนะก็ทำตามนี้หรือถ้าไม่ได้หาที่บริจาคไม่ได้ก็ให้ชีวิตสัตว์10ตัวอันนี้น่าจะทำได้นะครับจ้ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพอนาคตเป็นยังไงของน้องเขาระวังเรื่องการบริโภคพวกของหวานน้ำตาลเตือนนะครับยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงอีกกลุ่มนึงฮะระบบสืบพันธุ์รวมถึงขับถ่ายเบาไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและเรื่องของคอด้วยนะครับแล้วก็ถามในเรื่องของเลขบ้านที่เยอรมัน11คือราชาโชคฮะคือความสะดวกสบายนะมีเสน่ห์มีคนอุปถัมภ์ดีทะเบียนรถ101บอกว่าถ้าไม่ดีขอเลขใหม่ด้วยค่ะอ๋อเลือกได้เลยเหรอก็จริงๆเอากลางๆนะเอากลางๆถ้าเป็นเลข3หลักเนี่ยจับเวียนเลยนะ2 4 5 6 9พยายามอย่าให้66และ44อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หลังอันนี้กรณีถ้าเป็นเลข3ตัวนะก็คือพูดง่ายๆคู่หลังอย่าเป็น66หรือ44จ้ะมาในเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลเวลาเหลือจำกัดไปกันไวนิดหนึ่งนะครับวันแรกก็คือวันที่4กรกฎาคมสามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขาช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 นาทีถึง 10:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่10วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทมีเงื่อนไขเดียวหลีกเลี่ยงการออกรถ 9:31 นาทีถึง 10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับต่อด้วยจันทร์ที่13วันนี้วันปลอดเป็นวันกลางๆประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใด
ยเฉพาะวันนี้ถ้าทำธุรกรรมซื้อขายหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาดีในช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15:31ถึง16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15 กรกฎาคมวันนี้กาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปอดวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันครับ8:01ถึง8:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเลือกวันในการทําการมงคลได้แล้วก็ท่านไหนนะคะที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงทวนนะคะภาพรวม12ราศีกับครึ่งปีหลังก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV แล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับข้อคิดคติธรรมดีๆเพชรเม็ดสวยแม้งเกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรนั้นเกิดยากก็มากค่ะเพชรแกร่งได้ก็เพราะผ่านกลั่นเวลาใจคนกล้าก็เพราะผ่านการอดทนวันนี้เรา2 คนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ